เอาละครับช่วงนี้ของรายการนะครับเป็นช่วงของเตือนภัยไวโซนครับเหมือนเดิมครับเราพบกับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เราจะมาเตือนภัยเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้ไวโซนเราคงต้องคุยเรื่องสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นครับผมเพราะเป็นสิ่งที่ไวโซนเราชอบมากเลยนะใครใครเห็นเด็กคนไหนเห็นสนามเด็กเล่นโอ้โหนี่ไม่ได้เลยนอกจากเมื่อก่อนนึกสนามเด็กเล่นนะคุณหมอนะมีในโรงเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้ตามอบต.อะไรต่างๆก็ยังมีสนามเด็กเล่นจัดให้เด็กด้วยตามชุมชนเลยพวกนี้นะครับครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเด็กนี่ควรจะได้รับการส่งเสริมนะให้มีพื้นที่เล่นนะที่ที่สามารถกระตุ้นพัฒนาการของเขาแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยเพราะเอิญสนามเด็กเล่นนี่เป็นพื้นที่เล่นที่ดีมากนะที่จะช่วยกระตุ้นทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กการเคลื่อนไหวการทรงตัวการประสานงานของกล้ามเนื้อกับระบบประสาทของเขาแล้วยังช่วยให้ได้เรียนรู้วิธีการเล่นกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มแบ่งปันกันรวมทั้งที่เราขาดไปอันนึงคือควรจะเป็นที่ที่สอนเรื่องการเล่นอย่างปลอดภัยได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเล่นจะต้องแบบติดตั้งให้ถูกวิธีก่อนนะเราก็พบว่าสนามเด็กเล่นนี่เป็นจุดที่เด็กบาดเจ็บนี่ค่อนข้างเยอะนะในปัจจุบันนี้นะฮะเนื่องจากว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอย่างถูกวิธีครับผมอันที่หนึ่งเลยที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสนามเด็กเล่นเลยนะก็คือการล้มทับของเครื่องเล่นเองนะเราจะเห็นว่าเครื่องเล่นนี่ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กได้ใช้กำลังของเขาอย่างเต็มที่อ่ะเด็ก2ขวบขึ้นไปเนี่ยเรารู้ว่าเป็นเด็กวัยเขาเรียกวัยบ้าพลังวัยบ้าชอบทดสอบกำลังสนใช่ชอบทดสอบพลังของเขาว่ามีมากน้อยแค่ไหนเวลาเขาเล่นม้าหมุนเนี่ยเขาก็จะหมุนให้มันแบบเร็วเลยเวลาทิ้งช้าก็เอาอีกเอาแรงสูงสูงใช่ไหมครับเวลาเล่นสไลเดอร์ก็ขอแบบปีนขึ้นไปบนสุดแล้วก็ไหลลงมาไหลลงมาไม่พอขอปีนสวนทางขึ้นไปอีกสวนทางไหลอีกใช่นี่เป็นพฤติกรรมปกติของเด็กเลยนั้นการออกแบบเครื่องเล่นที่มีความตั้งใจให้เขาใช้พลังงานของเขาเต็มที่ในการเล่นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้ที่ออกแบบแล้วบอกว่าพ่อแม่ต้องเฝ้าดูนะคุณต้องเฝ้าดูนะแล้วต้องให้เขาเล่นเบาๆครับเล่นน้อยๆอันนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไอ้เฝ้าดูนี่ต้องเฝ้าดูมันผิดธรรมชาติเด็กใช่แต่ว่าเครื่องเล่นต้องออกแบบมากะว่าเขาใช้กำลังสูงสุดแล้วไม่เป็นอันตรายก่อนนะอันที่หนึ่งการล้มทับนี่เราเห็นว่าเครื่องเล่นที่ล้มทับได้ต้องเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ได้ฝังฐานรากทั้งหมดเลยไม่ได้ยึดติดฐานรากเลยคืออยู่ตรงนี้สามารถยกไปวางตรงนู้นเลื่อนได้อะไรได้หลักการที่ต้องยึดตรึงยึดแน่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเครื่องเล่นมันหนัก 2-300 กิโลแล้วเด็กต้องเล่นแบบเต็มกำลังโอ้เด็กก็หนัก10กิโลกว่าไปนะครับคุณหมอนั่นเราจะเห็นเครื่องเล่นปีนไปที่เด็กปีนไปแล้วก็ล้มทับนะเราจะเห็นเครื่องเล่นชิงช้าที่ขวบไกวสุดแรงตรงยิ่งไกว2คนไปกันคนละทิศแล้วคนหนึ่งกระโดดออกไปก่อนนะไอ้คนไปอีกทิศนึงก็ล้มไปพร้อมกับเครื่องเล่นแล้วคานก็ตีที่เป็นศีรษะของเด็กเป็นต้นนะในต่างประเทศถ้าเราได้มีโอกาสไปประเทศพัฒนาทั้งหลายทุกมุมถนนมีเครื่องเล่นหมดเลยครับเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเล่นยึดติดฐานรากทั้งหมดเลยครับนะนั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองของไวโซนเราก็คือการตกที่สูงลงมาศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็เลือดออกในสมองนะเพราะนั้นการป้องกันการตกอันที่หนึ่งตั้งแต่พวกรั้วนะฮะประตูรั้วกั้นทั้งหลายก็ต้องให้เหมาะสมเช่นสไลเดอร์นะเด็กเวลาปีนไปถึงชานพักข้างบนแล้วเนี่ยนะเขามักจะอยู่ในท่ายืนนะครับนะบอกว่าที่กันตกของเราสูงเท่าหัวเข่าเงี้ยมันก็ไม่ได้ตกมาได้ก็ต้องสูงพอในท่ายืนนะฮะแล้วก็พื้นสนามจะต้องดูดซับพลังงานแล้วก็เป็นพื้นทรายที่มีความหนาสัก30เซนเป็นพื้นยางสังเคราะห์ที่ถูกวัดว่าเหมาะสมสำหรับความสูงสูงสุดของเครื่องเล่นในสนามนั้นนะปูนซีเมนต์กับอิฐนี่ไม่ควรใช่ไหมคุณหมอครับครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆนะฮะของการเสียชีวิตอื่นๆก็เป็นการตกลงมาแขนขาหักนะฮะบาดเจ็บถลอกปอกเปิกอะไรนะอันนั้นก็ต้องไปดูแลเครื่องเล่นไม่ให้มีความแหลมคมนะนอกจากการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่าตัวเครื่องเล่นเองก็คือผู้ดูแลก็สำคัญนะต้องมีผู้ดูแลต้องมีผู้ดูแลนะถ้าพ่อแม่เป็นผู้ดูแลเองก็ต้องคอยกำกับลูกว่าการเล่นอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้
คงไม่ได้ยกเว้นว่าผู้ออกแบบเครื่องเล่นและพื้นสนามครับอันนั้นเป็นประการแรกสุดสำคัญสุดที่เขาจะต้องออกแบบให้ถูกต้องก่อนไม่งั้นผู้ดูแลก็จะดูแลได้ยากครับครับและนี่นะครับคือการแนะนำนะครับจากคุณหมออดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเรามาพบกันช่วงต่อไปของรายการครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับเรามาพบกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอุบัติเหตุนะครับท่านดร.รัตการวัยเนตรนะครับหรือพี่อุ้ยนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับค่ะสวัสดีคุยครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีครับวันนี้นะอยากจะเอาเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องที่เราพบเห็นและคุ้นชินในชีวิตประจำวันมากเลยค่ะเรื่องการใช้และการโดยสารรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละเป็นชีวิตประจำวันเลยครับค่ะแต่ว่าจะพูดในประเด็นภาพให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเรามักไม่สอนหรือไม่แนะนำคนของเราเราจะบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภัยสวมหมวกนิรภัยเป็นเรื่องหลักเลยนะคะมันไม่ใช่อย่างเดียวเนาะนะคะหมวกนิรภัยมีความสำคัญมีประโยชน์มีความจำเป็นและก็สามารถป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ไม่ต้องเถียงแล้วนะคะอันนี้ยืนยันมาจากข้อมูลทุกอันเลยแต่ต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เหมาะเลือกให้เป็นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องขับรถเกินความเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะบอกท่านว่าหมวกนิรภัยครึ่งใบที่ถึงหูเนี่ยนะคะใช้ไม่ได้นะคะชนปุ๊บไม่รอดสักลายครับนะคะเกิน50กิโลเมตรขึ้นไปนะคะไม่รอดเลยถึงขนาดรัดคางสายรัดคางไม่หลุดหมวกพุ่มอยู่กับที่หัวนะคะกลิ้งไปพร้อมหมวกไม่รอดค่ะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้หมวกนิรภัยแบบไหนครับเต็มใบค่ะเต็มใบเต็มใบมี2แบบนะคะแบบมีสายรัดคางเล็กๆนะคะมันหุ้มมาถึงตรงนี้มีสายรัดคางอยู่กับแบบปิดเลยคลุมทั้งหน้าแล้วขนาดของหมวกก็ต้องพอดีกับศีรษะนะหมวกเด็กหมวกผู้ใหญ่ตัวเล็กหมวกผู้ใหญ่ตัวใหญ่นะคะก็ต้องมีไซส์ S M L ต้องมองหัวเด็กไปใส่หมวกผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะน้ำหนักต้องพอดีความหนาความแข็งแรงความทนทานต้องพอดีอันนี้เรื่องหมวกอย่างเดียวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้องใช้ทุกครั้งใส่หมวกอย่างเดียวไม่พอนะคะล้มเล็กๆน้อยๆเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นกับถุงมือมีความสำคัญมากแขนสั้นเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะขอเถอะค่ะเลิกใส่นะคะอันนี้เห็นเลยนะคะว่าเวลาอยู่โรงพยาบาลนะคะบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นบาดแผลเล็กๆน้อยๆคูดถลอกเนี่ยค่ะเสื้อแขนยาวหรือว่าเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวป้องกันได้รองเท้าหุ้มส้นแล้วก็ถุงมือนะมือจะได้จับคันเร่งหรือคันบังคับให้มันพอดีนะคะที่สำคัญคนซ้อนค่ะเป็นห่วงมากคนซ้อนต้องใส่หมวกนะคะครับใส่ให้แน่นเหมือนเราเลยถ้าเป็นลูกนะคะใส่ให้ลูกก่อนรัดทางให้แน่นแล้วก็เป็นหมวกชนิดเดียวกันแต่งตัวให้เหมือนกันเลยถูกไหมคะแล้วกรุณาว่าถ้าเป็นเด็กนะคะท่านเลือกได้ก็อย่าซ้อนครับห้ามเด็ดขาดเอามาไว้ข้างหน้าครับนะคะเพราะว่าแพทย์ที่ผ่าตัดสมองช้ำใจกันเป็นแถวเลยไหนบอกรักลูกเอาลูกมาไว้ข้างหน้าชนปุ๊บลูกรับก่อนเต็มเต็มรับเต็มเต็มเลยค่ะศีรษะบาดเจ็บที่ศีรษะต้องผ่าสมองแล้วไม่ฟื้นเนี่ยค่ะมันโหดร้ายมากนะคะถ้าต้องซ้อนข้างหลังไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายช่วยกอดคนข้างหน้าไว้ค่ะเพราะอะไรคะคนซ้อนไม่เห็นเหตุการณ์ไม่ได้ระวังตัวคนขับเนี่ยมือจับแฮนด์ถูกไหมคะขาก็อยู่ใต้แฮนด์รถถูกไหมคะเวลาชนปุ๊บเห็นละเบรกนะคะจับไว้แน่นเลยตัวไม่หลุดล้มไปพร้อมกับรถนะคะอันนี้บาดเจ็บเหมือนกันถ้ามันชนไม่แรงแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตคนซ้อนเป็นไงคะลอยละลิ้วไปตกที่ใดที่หนึ่งห่างไปอีก20เมตรนะคะไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าไปกระแทกกับต้นไม้เสียชีวิตก่อนเลยเขาทั่วโลกนะคะเขาก็เลยออกภาพหรือสื่อว่าคุณต้องกอดคนหน้าไว้มีคนถามว่าแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วทำยังไงนะคะอันนี้ฉันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะถ้าเราเลือกได้นะคะเราก็คงเปลี่ยนหมวดการเดินทางแล้วจำเป็นไหมครับพี่อุ้ยว่าเวลาซ้อนมอเตอร์ไซค์ต้องนั่งคล่อมเท่านั้นใช่ค่ะ
กันนั่งคล่อมเนี่ยนะคะอย่างน้อยถ้าคุณไม่กอดเขาคุณต้องมีที่จับที่มั่นคงถูกไหมคะถ้านั่งไพ่หลังกระวกระโปรงจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สัมพันธ์กันเนาะการโดยสารมอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่กระโปรงนี่ก็ผิดแล้วนะคะเพราะว่าคุณต้องระวังตัวหลายอย่างค่ะคุณจะไม่มีภาวะที่สมาธิที่จิตใจที่จะจดจ่อเรื่องความปลอดภัยคุณจะลืมไปเลยกลัวโป๊อย่างเดียวค่ะสุดท้ายก็ไปล้มกระแทกอยู่ที่พื้นแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นเยอะมากอันนี้น่าเสียใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายๆที่ทำได้ทุกท่านครับนี่ก็เป็นวิธีการนะฮะโดยสารรถจักรยานยนต์ถูกนะครับที่ท่านดร.ณัฐกาลเรเน่นะครับได้แนะนำนะครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณพี่อุ้ยมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่อุ้ยครับสวัสดีครับ